สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำอะไรอ่ะแม่แต่ละวันผมเย็นรีบดีแล้วใจร้อนอ่ะอะไรอ่ะพ่ออยากแจกตังค์ไงเออแม่เร็วๆรอพี่เฟย์พ่ออยากแจกตังค์อีกแล้วครับพ่อบอกว่าตังค์มันล้นกระเป๋าโอ้โหแบ่งให้เราบ้างใช่ไหมวิแบ่งดีๆไม่ได้เลยนะเขาแบบเล่นใหญ่ก่อนไม่อ่ะคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ซ่อนแอบเงินนะครับถ้าน้องๆได้ดูแล้วเนี่ยคลิปที่1ใช่ไหมมาหาในห้องนี้แหละห้องรับแขกของเรานี่แหละนะครับห้องเนี้ยมันใหญ่20,000บาทไม่เดือนหาได้คนเดียว 1,000 บาทนะครับรอบนั้น 30,000 30,000 ตาละ 10,000 ไงอ๋อ 30,000 นะใช่อ๋อใช่จำไม่ได้ใครเยอะจัดก็รอบละ 10,000 ไงแต่ไม่มีใครหาเจอถูกแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วก็เป็น 30,000 นั่นแหละแต่ว่าให้คนละ10นาทีแต่ให้ทำทีละ1คนก็เท่าว่ารอบนั้นพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่ได้นะครับไม่เดือนได้ไปคนเดียวนะครับแล้ว EP ที่2นะครับซ่อนแอบเงินในห้องพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับรอบนั้น 20,000 บาทนะครับคนแรกที่หาเจอวันนั้นก็คือน้องฟิลนะครับ 1,000 บาทจริงๆ 1,000 นั้นคนเป็นของแม่เพราะว่าแม่ไปแหวกแล้วแต่ไม่เจอใช่แล้วส่วนอีก 1,000 นึงก็ได้ไม่เดือนนะครับไปแหวกหาในกล่องที่ไม่ควรจะหาแต่ไปหาเจองัดเลยใช่ครับผมค่ะแล้วพี่ฟิล์มไม่ได้สักบาทนะก็หาสงสารไงให้ไป 1,000 นึงค่าเก็บห้องแม่จะเก็บสัญญาตอนเนี้ยแล้วแล้วก็ลงใหม่ป่ะเดี๋ยวน้องฟิล์มวันเนี้ยซ่อนห้องหนูต้องหาก็ได้เดี๋ยวพอให้ค่าเก็บห้อง 1,000 เลยใช่ไม่ให้ดีกว่าเอ้าโอ้ยไม่ต้องฟิลเนี่ยเล็กกว่าอีกนะแม่เล็กก็จริงของเล็กๆอ่ะมันเยอะพวกแบบตามเคสมันยังมีของที่ยังใส่ได้อย่างเงี้ยต้องซื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยน้อยเต็มเลยนะวันนี้นะครับให้เข้าไปพร้อมกันนะครับ3คนให้เวลา10นาทีนะครับแต่พ่อถาจะเพิ่มเงินให้เป็น 30,000 บาทนะครับนี่ 30,000 บาทจริงนะไม่ได้บอกก่อนนะบ้านเราไม่มีเฟกนะครับให้จริงๆนะครับเหมือนตอนให้ไอโฟนให้เงินโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพ่อถาให้ตลอดใช่ครับซื้อจริงๆ 30,000 นี่ถ้าเจอหมดนี่ซื้อไอโฟน12ได้เลยนะยังไม่ออกก็ทำไม่ได้ออกโอเคได้ครับผมเดี๋ยววันนี้พ่อถ่ายจะขึ้นไปซ่อนเหมือนเดิมทุกคนอยู่ข้างล่างแล้วก็รออยู่ตรงนี้ห้ามไปแอบดูแอบฟังทุกคนรออยู่นี่เดี๋ยวพ่อขึ้นไปห้องของฟิลแล้วขอขึ้นไปซ่อนเงินก่อนนะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปซ่อนเงินข้างบนกันดีกว่านะครับบ้านอาจจะรกนิดนึงนะครับรกมากด้วยรกมากด้วยอ้าวไปเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับเงิน 30,000 บาทจะซ่อนยังไงนะครับคือห้องของฟิลเนี่ยจะเล็กกว่าห้องทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะซ่อนยากนิดนึงนะครับมันไม่ใช่เล็กมากหรอกมันก็ปกตินั่นแหละแต่ว่ามันจะเล็กกว่าทุกห้องนะครับในบ้านของเรานะครับในบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องมีห้องพ่อถากับแม่เดือนห้องพี่ฟิล์มแล้วก็ห้องน้องฟิลนะครับด้านบนจะมี3ห้องห้องนี้จะเป็นห้องที่เล็กที่สุดนะครับปัญหามันเกิดตรงที่ว่าห้องเล็กเราจะซ่อนเงินยังไงนะครับ 30,000 บาท 30,000 จริงๆนะไม่ต้องนับหรอกคือพ่อถาเพิ่งไปกดมานะครับนี่แต่ดูแล้วว่าเขาน่าจะหาไม่เจอเหมือนเดิมนั่นแหละวันนี้ก็เลยแลกเป็นแบงค์100นะครับมา10ใบเพื่อที่จะซ่อนในรูปแบบที่แบบง่ายๆสบายๆให้เขาหาและให้เขาดีใจเล่นเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าเงิน 30,000 วันนี้เราจะซ่อนไว้ไหนบ้างนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับก็อาจจะรู้ก่อนแล้วว่าเงินอยู่ตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นนะครับแต่ห้ามไปบอกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะจ๊ะไว้ไหนดีเดี๋ยวขอหาก่อนนะดูที่เล็งไว้ในกรณีนี้เนี่ยจะใส่นี่ร้อยก่อนแบบง่ายๆเลยนะครับให้เขามาให้เขาตื่นเต้นเล่นกันนะครับร้อยหนึ่งเฮ้ยเจอแล้วทุกโลกไง 5,000 นะครับอย่างเงี้ย 5,000 บาทวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับ2,000ห้องนี้ดูเหมือนเล็กนะแล้วก็ของเยอะครับแต่หาที่ซ่อนยากมากนะครับ5,000แรกเมื่อกี้อยู่ในลูกโลกอีกส่วนหนึ่งอยู่ตรงหัวเตียงนะครับแล้วตรงนี้อีก 5,000 นะครับเนี่ยนี่อยู่ในนี้
ืออีก13,000ถึง23,000ตอนนี้เราเห็นไฟอยู่ตรงนี้นี่เราเห็นไฟอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ไปสัก2,000แล้วกันนี่ใส่ไปนี่ก่อนเลยเก็บไว้ในพัดลมดีกว่าไอ้มันแกะไม่ออกตามแกะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเอาใส่ในพัดลมนะครับเดี๋ยวใส่ไปแค่2,000พอพัดลมมีแค่2,000นะครับโอเคซ่อนได้2,000นะครับเดี๋ยวอีก3,000เนี่ยไว้ไหนดีห้องฟิวซ่อนเงินยากมากนะครับโอ้ยเลยเท่าไหร่อะเลยเต็มเลยเนี่ยรู้ละเดี๋ยวไว้นี่ซ่อนไว้ตรงหัวเตียง 5,000 ตอนนี้เหลืออยู่อีก 6,000 นี่ละกันอยู่ 4,000 บาทนะครับไว้ไหนดีอ่ะตรงนี้ก็มีเกล็ดนะครับโอเคไว้นี้แล้วกันเหลือ 1,000 บาทนะครับไว้ในนี้ตอนนี้เราก็เหลือแต่แบงค์ร้อยนะครับ900บาทนะอันนี้เล่นแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวไว้ทำโอ้ยเหนื่อยโอเคครับผมตอนนี้เงิน 30,000 บาทนะครับซ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาตามดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือดจะหาได้คนละเท่าไหร่นะครับไปกันครับผมตอนนี้นะหลังจากที่หายไป3ชั่วโมงนะครับพอถาลงมาแล้วหลับได้ตื่นนึงค่ะนะคะก็คือห้องน้องฟิล์มเล็กมากเล็กจนแบบไม่รู้จะซ่อนตรงไหนดีพี่ชอบเยอะแยะเธออย่าพูดโอเคใครพร้อมยกมือขึ้น 30,000 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้เยอะที่สุดนะพร้อมมั้ยครับพร้อมมาเลยอยากรวยอยากรวยเป็นอะไรกันแหมแล้วแต่ว่าอยากเดี๋ยวขอถามหน่อยพี่ฟิล์มคิดว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่พันหนึ่งก็พอแล้วพันหนึ่งเคยได้ก่อนรอบก่อนก็ไม่ได้ก่อนนู้นก็ไม่ได้อันเดียวก็พอน้องฟิล์มเฮ้ยก็หวังน้อยรอบนี้ผมใส่เยอะเปียเยอะเอาละครับตอนนี้นะเราก็อยู่ในห้องของฟิลแล้วนะครับ5นาทีได้ไหมอ่ะห้องมันเล็กไม่ได้ต้อง 20,000 นะนี่มองทางนี้ทางเดือนนี่กล้องอยู่นี่เดี๋ยวอะไรมันขยับบ้างในโคมไฟก็ถือว่าในบ้านนะในห้องนะอย่าบ้าให้ขึ้นไปเราวันนี้นะครับกติกาเราง่ายมาก10นาทีเงิน 30,000 หาได้ให้หมดเลยนะครับค่ะทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมเริ่มครับผมไม่หาแล้วดูว่าในนี้แน่เลยแกยังไงอ่ะแกได้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอมันแกยังไงอ่ะอันนั้นแกไม่ได้ค่ะน้องเฟลทำไมมันถึงข้างจังแม่ได้เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอตอนแรกหนูจ้องไว้ตั้งนานโอ้มันไม่ใช่ร้อยหนึ่งดิ200อันนี้แกได้ไหมอันนี้แกได้ไหมไม่ได้นะครับตอนนี้นะหากันใหญ่เลยเฮ้ยเราคิดเยอะไปปะเนี่ยใช่เฮ้ยก็ยังหากันไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรโอ้ยจบต้องร้อยได้อะไรได้อะไรแม่แบงค์ร้อย
โอ้โหฟิวไม่ต้องรีบได้แล้วได้เท่าไหร่ได้200แล้วโอ้โหยังเฮ้ยเฮ้ยแล้วแบงค์พันไม่ได้มอดอ่ะเจอแต่100ง่ายไปกับแบงค์100เนี่ยนะครับตอนนี้นะผ่านเวลาผ่านไปแล้วนะครับหลายนาทีแล้วนะเก็บเข้ากระเป๋าก่อนอุ้ยอุ้ยแม่แม่อย่าพังห้องลูกเดี๋ยวก่อนโอ้ไม่เด่นจริงจังมากครับน้องฟิวแหวกแล้วนะครับตอนนี้เงิน 30,000 นะหาให้เจอหน่อยค่ะเป็นพันเลยไอ้ฟิวทำไมไม่รู้ตรงนั้นอ่ะเออแกไม่ได้นะฟิวพี่ไม่ช่วยพี่จะหาพี่วิญญาณยองเลยเป็นปึกเลยอ่ะหาถือไว้ก่อนโอ๊ยถ้าแกไม่ออกก็ไม่ได้นะบอกก่อนไปฟิวเหมือนปึกนั้นพี่จะไม่เอาอะไรอีกแล้วจริงดิจริงหูถ้าจำไม่ผิดละ10,000มั้งแกไม่ออกเจ็บด้วยอ้าวเฮ้ยไม่ได้นะต้องแกให้ออกนะแค่นี้ก็คุ้มแล้วแค่นี้ก็คุ้มก็ผิวบอกไม่ต้องไม่มีเลมอ่ะหารกับแม่ไหมเออหารกับแม่ไหมล่ะเออแบ่งกับแม่มาล่ะไม่ทำไมก็เจอไหมอ่ะแถวนี้เจอไหมอ่ะเจอไหมเงิน 30,000 ทำไมหากันไม่เจอฟิวไม่ดีใจแค่ไหนแล้วฟิวฟิวหนูจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกแกไม่ออกอ่ะไม่หาที่นี่มาไม่ออกหมดสิทธิ์แล้วฟิวบอกไปเอาที่นี่กันอ้าวยอมเสียยอมเสียเวลาลูกยอมพิมหาหมดยังเนี้ยยังเลยแม่พิมหาอะไรอยู่อ่ะหาตังในนี้อยู่ใช่เหรอใช่มันจะมีไหมน้องฟิวแรกก็เหรอแม่ฟิวไม่แกไม่ออกอ่ะอ้าวถ้าแกไม่ออกก็หมดสิทธิ์นะมันเยอะมากเลยแม่หารป่ะน่ะให้แม่ช่วยหารป่ะเนี่ยแม่ครึ่งนึงนะให้แม่พันนึงโอเคให้แม่พันนึงฟิมใครแกเอาใครพันนึงไปแกเอาแค่พันนึงไปแกโอ้โหนี่ไงได้แล้วโอ้โหมาให้แม่พันนึงด้วยนะเท่าไหร่อ่ะโอ้โหโอ้5,000แบบโอ้ยมาไม่ได้5,000เลยเหรอเยอะจังโอ้ฟิล์มเหลือจังเยอะฟิล์มทำอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่น่ะฮะโอ้ร้อยหนึ่งเมื่อกี้แม่ได้พ่อแม่จะมาหาไหมนี่มันมีฮะมันมีฮะมันมีมันมีอะไรไม่รู้มาแล้วมาแล้วพี่ปีโอ้โหลื้อลื้อลื้อเชื่อเขาหรอพี่ปีเชื่อเหอะชีวิตพี่ปีน่าสงสารเนอะแม่ไม่ได้ทุกบาท200สองร้อยสองร้อยทำไมวันนี้เวลามันเดินช้าจังวะพอเสียเงินเยอะแล้วอ่ะตอนนี้นะครับเหลืออีก5 นาทีนะครับมันไวจังฟิล์มนี่เหมือนแบบร้อนตังอ่ะแม่ดูดิร้อนร้อนมากเฮ้ยมันยังไงไอ้มากเลยอ่ะมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้อ่ะซ่อนดีแล้วนะทำไมฟิล์มไปหยิบมาดูอ่ะว่าใครก็หยิบพ่อแล้วแม่หยิบยังยังแล้วฟิล์มอ่ะแล้วไปก่อนพี่ฟิล์มไปก่อนแล้วนะโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะแม่เจอปะเนี่ยเฮ้ยร้องหุยอีกแล้วร้องหุยอีกแล้วฝั่งโน้นอย่าเปิดรูปออกมาฟิวอย่าไม่มีอะไรไหนๆขอดูหลังหน่อยฟิวไม่มีพี่ฟิมซื้ออยู่ในนี้เหมือนเดิมหาดิอยู่ในนี้ไหมเนี่ยอยู่ในนี้รอดูคอยแล้วไม่มีครับตอนนี้นะเหลืออยู่4 นาทีกว่าเองนะครับพี่ฟิม200เหรอฟิวอ่ะต้องโอ้ยแม่ต้องแม่แม่เจอเท่าไหร่อ่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้มีไหมไม่มีนะครับโอ้โหพี่ฟิล์มเครียดแม่ดูหน้าเขาดิเขาได้แล้วหันกันหมดแล้วนะเว้ยเขายืนหมุนอยู่ตั้งนานนะแถวนั้นเลยแม่แม่เชื่อว่าเมื่อกี้ฟิล์มอ่ะเขาหยิบใบนั้นขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ล้วงให้ดีแล้วเงินก็อยู่ในนั้นเออฟิลเหมือนไม่รีบเลยแม่วันนี้อ่ะได้กี่พันแล้วเราอ่ะตอนแรกถ้าแม่เอาไปหนูได้5,000แกเป็นเงินโอ้โหเจอยังเจอยังตอนนี้นะครับเหลืออีก3 นาทีนะครับเฮ้ยหนูได้200เองเหรอได้รู้หมดแล้วนะใช่เหรอแม่สมุดไม่มีเลยฉันหล่มอ่ะโอ้ย
ก็ที่เจ้าตาไปซ่อนในพัดลมแม่ก็พูดไปแม่ดูข้างใต้ปิดด้วยเห็นไหมมีพิรุธนะเราเนี่ยฟีมฟีมเปิดโปสเตอร์แล้วฟีมอ่ะเฮ้ยหนูไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วอ่ะครับตอนนี้นะเหลืออีก2นาทีครึ่งนะครับเจอกล้องสีแม่เฮ้ยเหลือตั้ง2หมื่นเลยนะมีไหมแม่หมายหนูว่าอยู่ในนี้อ่ะใช่เหรอคะน้องฟิวนี่ป่ะเฮ้ยกระดาษทิชชู่ว่ะเสียมากเลยรอบหน้าเฮ้ยฟีดาเฮ้ยอะไรอย่าร้องกันดิกระเป๋าไม้ช่างมันเถอะโอ้ได้ทั้ง 5,000 แล้วฟิวแบ่งพ่อไหมอ่ะ 4,000 อ๋อ 4,000 แบ่งพ่อหน่อยดีคือหนูกำลังยืนงงว่าควรหาตรงไหนอ่ะหาตรงไหนก็หมดตรงในกล่องในตู้ไงหนูหาหมดยังใช่ไม่เหนื่อยละลงหนึ่งนะอุ้ยไม่พบเลยถ้าไม่หามีไหมฮะน้องฟิวหาอยู่เลยหาไม่เจอดูแล้วดูแล้วมาฟิวยกเตียงแบ่งครึ่งไหมแบ่งครึ่งมันจะมีไหมก่อนมันจะมีไหมนะโอ้โหทำพวกตัวยกสองคนแล้วพ่อยกคนเดียวพ่อคงยกไม่ไหวแล้วนะเออลืมคิดใกล้หมดเวลาแล้วนะครับน้องฟิวไม่น่าเจอ 5,000 นั้นน่ะแม่โอ๊ยทำไมมันจะไม่เจอแล้วก็กลับหมดเลยเหรอเก่งเกินไปพี่มีคนหลังแอร์ป่ะน่ะไม่มีไม่มีหลังแอร์มันสูงไปนะครับเหมือนแม่ร้อนตังจริงๆต้องดูหาดิแล้วบอกว่าเป็นอะไรนะไม่สบายอยู่เหนื่อยง่ายแต่ลืมไม่หยุดเลยอ่ะฟิวนั่นดิเป็นโรคถึงไหมให้ดูยังอันนั้นดูแล้วมีแต่บีบีอ่ะน้องฟิวดูเวลาพ่อหน่อยเหลืออีก30วินะครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้นะจริงหรอเราอ่ะโอ้ดูแม่ดูแม่ดูแม่ลูกไอ้ฟิวพอแล้วมันเยอะตกหลุมแม่โอ้ดูล้วงฟิวแม่ดูแล้วไม่มีใช่ไหมนี่ไงร้อยนึงได้บอกกันดูไหนเจอไหนแม่หมดเวลาหมดเวลาแล้วยกอันนี้ยกอันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับวันนี้ใครได้เท่าไหร่บ้างแม่เชื่อป่ะถ้าพ่อเฉลยนี่แม่กรี๊ดบ้านแตกเลยอะน้องฟิวก็เหมือนกันพี่ฟิล์มก็เหมือนกันจริงๆแต่ว่าแม่หนูไม่ซีเรียสหนูได้ 4,000 5,000 ในยกแม่ค่ะก็เหลือแล้วไม่ได้ตรงนั้นอะไอตัวกับไอหมุนน่ะไม่หมุนน่ะอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูพี่ฟิล์มทำหน้าไหมงงอยู่พี่ฟิล์มได้ไปเท่าไหร่ครับวันนี้แม่จะถามน้อง200เท่าไหร่นะ200ไม่เดือนครับถ้าน้องฟิล์มไม่หายก็ได้1,400เจอตามหลืบตามซอกเนี่ยนะเนี่ยเขายกเราเนี่ยโอ้ไม่มีมันโผล่มาได้ยังไงเอามีเหรอมีร้อยอ้าวมันอยู่ตรงขอบหูตรงนี้ริมๆเลยโอเคน้องฟิวได้ไปเท่าไหร่คะถ้าสมมติไม่รวมพี่น้องฟิวให้แม่ก็มี 5,100 ค่ะแต่ว่าตอนนี้แค่ 4,100 โอเครวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่แม่ของแม่ 2,400 ของน้องฟิว 4,100 4,500 6,700 บาทนะครับเหลืออีก 20,000 กว่าบาทครับแม่วันนี้พี่ฟิมหาได้น้อยมากนะครับแต่พ่อจะไม่ให้นะครับเพราะว่าน้องฟิวหาเจอเยอะมากเลยใจเสียเลยอ่ะแม่ไปแหวกตรงนั้นน่ะอยากรู้มั้ยอยากแม่เชื่อไหมพ่อนึกว่าแม่เห็นแล้วแกล้งฟอร์มตรงไหนพัดลมอ้าวก็ไม่ได้แล้วนะโอ๊ยมันอยู่นิ่งๆแล้วยังหมุนวะอ๋อที่ร้านไม่ใช่อะไรประกอบพัดลมอยู่รู้ใช่แน่ๆพ่อเห็นแม่จ้องอยู่พ่อก็เอ้ยแม่เห็นแล้วหรือเนี่ยแม่นึกว่ามันจะประกอบพัดลมแม่ลือเองพี่เออแต่แม่งอะไรแก่มาเลยแม่แบงค์พันเป็นตับเลยเอาจริงดิจริงดิแม่โอ้โหเอาฟิล์มทำไมแม่ดูแล้วนะเมื่อกี้นี่นะพ่อต้องรีบดึงออกไปวางไว้ข้างหลังเลยเท่าไหร่อ่ะพี่ฟิล์ม20,000แกะดูกี่พันแม่แม่มองแล้วนะพ่อก็ว่าแม่เห็นแล้วกี่พันแม่2,000 2,000 บาทแต่ถ้าเราพันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะแล้วที่หนักกว่านั้นนะแม่อีก 5,000 แม่รู้ว่าอยู่ไหนกาฟิวหยิบแล้วกาฟิวบิดแล้วอ้าวฟิวมานึงข้าว่าอย่าเพิ่งเถอะบิดหมุนแล้วด้วยแล้วถามพ่อว่าอันนี้มันแกะได้หรือเปล่าพ่อจะบอกได้ไงว่าแกะได้ไอ้ลูกๆเดี๋ยวลูกๆโดนหนูนะบิดไม่ได้จริงๆแล้วว่าบิดได้ฟิวหมุนแล้วหมุนอีกแม่พ่อยืนขนลุกเลยครับมันไม่ควรจะเป็นเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะน้องฟิวหนูต้องหมุนตรงนี้ค่ะ
นั่นแหละค่ะค่อยๆหมุนออกหมุนตามเกลียวเลยลูกค่อยๆแม่ค่อยๆหมุนออกมานะครับมันจะอยู่ด้านในค่ะน้องฟิวเห็นปึกใหญ่ๆนั้นไหมโอ้ยเอาแหนบมาดึงเร็วด้วยความขุ่นเคืองใจแม่เท่าไหร่น่าจะ 5,000 โอ้โหฟิวหนูจับทางพ่อถูกแล้วตาหน้าพ่อตายเมล์แล้วเท่าไหร่แม่5,000หนูเสียไปฟรีไอ้ขั้นลมแม่เนี่ยแล้วมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งแม่ฟิล์มเปิดแล้วแต่ฟิล์มหาไม่เจออ้าวไปไหนนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องครับมีเงินอยู่นะครับอีกแล้วเหรออ้าวหลอกเอาแม่เท่าไหร่แม่2,000เฮ้ยเปิดแล้วคิดไม่เคยเจอเรานะ 2,000 เลยนะหาตรงนี้หาตรงนี้จะไม่ได้หาที่โอ้โหเหนื่อยเกมต่อไปเกมบอลกับพี่ฟิล์มบนไหนดูดิน่าเกมไม่สีชมพูเหมือนเดิมใช่ในกล่องครับนี่หรอนั่นแหละเออแล้วทำไมไม่หาอ่ะใช่อุ้ยอีบอดด้วยแม่อยู่ในเนี้ยแม่ 3,000 น่ะก็นี่ไงไม่รวมกันอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ยอมเลือกเกมเดียวเนี่ยแม่มี 3,000 น่ะเกือบรวยแล้วเกือบรวยอะแล้วอยู่ในกล่องอีกนะกล่องไหนนี่กล่องนาฬิกาใช่หนูที่หนูเปิดกล่องในนี่หรอไม่เปิดออกมานี่แค่เอามาวางตรงนั้นดิมานี่เครียดเปิดยังไงหาไม่เจอสักอันเนี่ยหนูเปิดนี้ก็ไม่รู้อันนี้หาไม่เจออีกแม่โอ้โหเท่าไหร่พันยังไง2,000โอ้แม่อยู่ตรงนี้5,000ฟิล์มหาไม่เจอทุกบาทแล้วฟิล์มอยู่ตรงนี้นานมากเลยนะข้างล่างให้หาอันนี้ถึงก็ไม่ควรอยู่ระวังตู้นะได้เป็นเท่าไหร่นะแต่จริงๆได้200ก็200สมน่าเท่าไหร่แล้วแม่เหนื่อยจับทุกจุดแต่ไม่เอาทุกจุดขนาดลูกน้องนี่ก็ยังไม่โอ้โหนั่นตอนนั้นหนูคงได้เวลา10ฟิล์มแล้วเจ็ดเก้าสิบ 12,000แม่รู้ป่ะมันอยู่ตรงชายเนี่ย 5,000 ฟิล์มอีกแล้วเหรอไม่ใช่แต่มันอยู่ตรงหัวโน่นฝั่งโน้นอ๋อใครยกได้ไม่มันอยู่แค่ปลายนี่ฟิล์มลูกฟิล์มแค่ดึงอันนี้ขึ้นมาก็เจอแล้วแม่รูปดูดิเจอป่ะฟิล์มพูดง่ายเธอยกผิดที่เจอเปล่าไม่เจอนี่นี่ปลายผ้าตรงนี้นี่เปิดมันก็เจอแล้วมีดิลบหมดแรงโอ้ยหนังเปิด200ใครจะเอาอ่ะโอ้โหหนังเปิดเลยเพื่อนน้องฟิวเปิดขึ้นมาค่ะอย่าหาวางแล้วผมเบลอเลยเท่าไหร่เนี่ยโอ้เหนื่อยใจกับบ้านแล้วเท่าไหร่แม่มันเป็นมุมที่แบบไม่ง่ายเลยนะเนี่ยรอบเนี้ยโอ้6,000เนี่ย6,000เฮ้ยไม่ขอคำแล้วนะช่วยไม่ได้ดูกับฟิวก็จี๊ดไปโอ้ก็จี๊ดใจไม่ทำไมคำไม่เห็นวะไม่พ่อไม่วางตรงนั้นแม่พ่อวางตรงขอบนี้นี่ตรงขอบนี้ขอบนี้ขอโอ้200แลกกับอันนี้คุ้มมั้ยคะแมวขวนเอื้อมมือเข้าไปตรงซอกเนี่ยแม่นี่ตายเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้แปลว่าอยู่ในดงนี้ประมาณเกือบ10,000เกินแม่น่ะน่ากลัวที่สุดเลยตรงพัดลมอ่ะนั่งนี่ตาทิ่มก็ไม่ได้นั้นเลยมั้ยล่างสุดนี่อยู่ในเครื่องนี่อยู่หัวเตียงใต้สุดเลยค่อยๆแหย่มือเข้าไปแล้วฟิล์มจะเจอหลังตู้หลังเตียงอ่ะเจอมั้ยว้าวถ้าเจอตรงนั้นไม่เจอเป็นหมื่นตรงนั้นน่ะประมาณ 5,000 แล้วตรงที่ปากฟิล์มอยู่อ่ะเฮ้ยมันอยู่ไกลอยู่แม่ดูฟิวเดนนี่ไม่ได้งั้นเดี๋ยวลากเตียงเอาลงมาก่อนแล้วอยู่ลึกอยู่แม่ไม่ถึงเลยตอนนี้พอยนี่พอไม่ได้แบบว่ายืนออกมาไอ้นี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวฟิวเอา 4,000 ไปซ่อนให้พวกเราหาเอาดิเอาดิหนูยอมนะอยากเห็นเพื่อนสนุกขำได้มั้ยฟิล์มอ่ะไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะหนูแบบปวดหัวเอ้ยฟิล์มดูกล้องมาเดี๋ยวว่าถ่ายหยิบให้นะครับนี่อะไรเนี่ยเป็นเงี้ยแหละได้ไม่เป็นไรมันอยู่ลึกตายไปแล้วหนึ่งคน
ไม่เห็นอยู่ตรงนั้นอันนั้นเจอแล้วโอ้2,000เป็น3,000เฮ้ยมันมีเยอะกว่านี้นะแม่อยู่ข้างหลังเก็บไว้ในนั้นแหละมีอีก1,000ยังมีอีกยังมีอีกไปดูแล้วตอนพ่อซ่อนไงอ่ะก็วางเฉยจะมีหนึ่งวันโอ้อัจฉริยะเท่านั้นที่จะไปลืมกันได้เย้หมดหรือยังแม่วันนี้นะครับชาเลนจ์ของเรานะครับซ่อนแอบเงินนะครับงบ 30,000 ในห้องน้องฟิลนะครับค่ะแบบโอ้โหเงินนี่อยู่ตรงปลายจมูกแต่หากันไม่เจอจริงๆนะโอ้หนูอ่ะได้เกือบ10,000นะแต่หาเจอไหมไม่นางล้วงทุกที่ที่มันมีตังค์ตรงนี้ที่แรกต่อด้วยไอ้นาฬิกาเตียงแล้วก็กระเป๋าตังค์ไม่เจอแต่มีเงินทุกที่ใช่ครับผมแล้วก็ในพัดลมตรงหัวเตียงเนาะมีทุกที่จริงๆนะครับแต่ว่าหากันไม่เจอเองใช่ครั้งหน้าหนูต้องทำบุญแล้วต้องใส่อะไรบังตาหนูแล้วแหละยังมีครั้งหน้าอีกห้องแม่ไงใช่ยังเหลือห้องแม่เดือนอีกนะครับแล้ววันนี้น้องฟิวได้เยอะสุดก็คือ 5,000 นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าแกะได้เดี๋ยวให้แม่พันหนึ่งแม่ช่วยแกะใหญ่เลยนะโอเคแล้วแม่เดือนได้เท่าไหร่นะ2,400น้องฟิวนะคะ4,100ค่ะเบาๆครับผมแล้วฝั่งโน้นอ่ะเดี๋ยวถามได้เจ็บใจ200โอเคถ้าน้องๆนะครับอยากดูคลิปต่อไป EP ต่อไปนะซ่อนแอบเงินในห้องแม่เดือนนะครับตามดูกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่าคลิปต่อไปนะพ่อถามให้งบเท่าไหร่แล้วจะหาเจอกันคนละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนห้องแม่ขอแค่ครึ่งนี่นะครึ่งตู้เสื้อผ้าห้ามไม่มันเละเสื้อแม่เละแน่นอนไม่เอาไม่งั้นไม่เล่นพ่อแม่ฟิวเล่นป่ะแม่ให้เก็บนะได้คุ้มนะเสื้อผ้ากองมันจะคุ้มได้ไงถ้าเราหาไม่เจอมันจะเละอย่างนี้อ่ะงบ50,000ไม่เล่นเหมือนหาเจอถ้าอยู่ฝั่งเดียวแม่หาง่ายด้วยไม่เอาเราเป็นคนกำหนดกติกาเท่านั้นโอเคครับผมน้องๆนะครับอยากดูซ่อนแอบเงินในห้องแม่เดือนนะครับงบ30,000นะครับก็ตามดู EP ต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะขอลาไปก่อนน้องฟิล์มบอกว่าแบ่งพ่อไหมพ่อยาวเลยให้ดูก็ไม่ยอมแกะให้น้องแล้วก็ขอน้องพันใช่โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจ็บใจลืมบอกนะครับเงินทุกบาททุกตางค์ที่หาเจอพ่อให้หมดเลยครับไม่มีคำว่าเอาคืนเราไม่เฟคแน่นอนไม่ต้องห่วงนะไม่กล้าเปล่งหรอโอเคไปแล้วบ๊าย